หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเล็กกับเขาเนี่ยหน้าเหมือนกันมากๆมึงเคยเอาชื่อกูไปทำอะไรไหมอยู่กับเพื่อนช่วงกลางคืนคนมาทักแล้วก็พี่เล็กป่ะคะพี่เล็กป่ะคะเขามาพี่จะแข่งอะไรกับผมอ่ะนั่งตากแดดใครยอมแพ้ก่อนเลี้ยงมือนี้เอาไหมโอเคผมเลี้ยงเลยนี่พี่อะไรกันอ่ะจุงมือดิจุงมือดิเชี่ยอันตรายโคตรๆตอนเนี้ยแต่จานแรกพี่อะไรกินไปไม่อันตรายเนี่ยอันแน่โอ้โหเผ็ดไปป่ะเฮ้ยเชี่ยหลุดกลิ่นไหมกลิ่นมันไม่ค่อยจะเถียนเลยวะความอร่อยระดับ8วัตถุดิบหายากระดับ8อ่านการ์ตูนนะน้ำดีกินแล้วน้ำย่อยเดินอะไรก็ไม่รู้พูดไปก่อนแต่กระเพราหมูกรอบที่ดีคือมันต้องแบบหนักมันต้องกรอบมากแล้วมันกรอบทะลุการผัดมากรอบทะลุการผัดมาอาหารของเล็กเรื่องกินแล้วจริงจังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารของเล็กครับผมวันนี้เราจะมาตะลุยกินกันที่เส้นประดิพัทครับผมแต่ว่าวันนี้เล็กไม่ได้มาคนเดียวเล็กเชิญหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเล็กกับเขาเนี่ยหน้าเหมือนกันมากๆก็คือมาร์ชจุฑาวุฒินั่นเองซึ่งเรานัดมาร์ชเนี่ยตอนเที่ยงครึ่งครับผมตอนนี้เที่ยง45แล้วซึ่งผู้จัดการมาร์ชมาแล้วแล้วผู้จัดการมาร์ชก็บอกว่าเขารู้ว่าพี่อเล็กนัดมาร์ชเที่ยงครึ่งแต่เมื่อกี้ตอนเที่ยงอ่ะเขาอ่ะโทรไปหามาร์ชแล้วมาร์ชมันก็บอกผู้จัดการว่าอ้าวออกจากบ้านเที่ยงครึ่งไม่ใช่หรอออกจากบ้านเที่ยงครึ่งไม่ใช่หรอ A few moments later มันมาละสวัสดีครับโอ้ยังรอครับผมไม่เป็นไรนี่คือเส้นปฏิพัทธ์ครับผมซึ่งร้านแรกของเราคือร้านนี้เลยชื่อว่าอิ๋วขาวอาหารตามสั่งแล้วพี่กินบ่อยอะร้านเนี้ยไม่เคยกินอ้าวว่าร้านนี้เขาจะดังอยู่2อย่างคือเป็นหมูกรอบเฮ้ยโอ้โหชอบเลยหมูกรอบกับเนื้ออ่าเดี๋ยวเราสั่ง2เมนูครับผมเดี๋ยวรออาหารมาอ่ะแล้วผมมีสิทธิ์สั่งอะไรไหมพี่เออขอโทษขอโทษผมอยากกินกะเพราหมูกรอบเผ็ดๆอ่ะกูสั่งให้อยู่แล้วนะอ๋อใช่มั้ยก่อนนะถ้าเผ็ดก็คือเผ็ดนะเผ็ดเท่าแม่ค้าป่ะเฮ้ยแม่ค้าแซ่บกว่าอันแน่งั้นก็โอเคแต่ไม่เอาถั่วฝักยาวนะครับไม่ดีค่ะเพราะว่าเปลืองโอเคเอาเลยพี่น่ากินมากนี่คือกะเพราหมูกรอบที่ดูดีอันดับต้นๆของชีวิตเลยแต่กะเพราหมูกรอบที่ดีคือหนังมันต้องกรอบมากแล้วมันกรอบทะลุการผัดมากรอบทะลุการผัดมาคือผัดแล้วยังกรอบอยู่ส่วนใหญ่บางร้านนะไม่เป็นกรอบทะลุการผัดคืออะไรวะกูใช่คือแบบการกรอบมันแบบเมนเทนมาทะลุได้เขาบอกว่าหมูกรอบอะไรเขาไม่ได้จิ้มให้เป็นรูเวลาผัดน้ำมันเลยไม่เข้าไปมันเลยยังกรอบอันนี้เป็นความเผ็ดปกติอะครับอันนี้ของผมโอ้ทำเผ็ดเหมือนกันนะครับก็คือจะใส่พริกแห้งเยอะมากรสชาติเข้มข้นคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนเลยว่าเนี่ยเห็นสีเนี่ยคือมันเข้มข้นมากๆเน้นไปทางของเผ็ดเค็มไม่ติดมันด้วยความเขาใช้พริกแห้งด้วยผมว่าปกติบางร้านเขาก็จะไม่ค่อยใช้เนาะอุ้ยถูกแล้วพี่ขอโทษแต่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาขายหมูกรอบวันนึงได้แบบ10โลคือตัวหมูกรอบดีมากจริงคุณผู้ชมเนี่ยแล้วพี่ไปถ่ายพี่มาวินมาเว้ยแล้วเขาตักของเนี่ยแล้วมันไม่เผ็ดจริงๆเว้ยแล้วมันทำให้หลังจากนั้นน่ะการกินข้าวพวกอะไรของพี่แบบเนี้ยพี่ต้องติดใจติดแบบใจเยอะๆอย่างนี้เลยเหรอมันมีกลิ่นได้กลิ่นฝึกกินพริกน้ำปลาครั้งแรกของพี่เลยเนี่ยก็เผ็ดนะมันไม่เผ็ดจริงๆเว้ยมันไม่เผ็ดจริงๆเว้ยต้องเผ็ดดิโอ้โหมันเป็นพริกอ่ะมันเป็นพริกก็ต้องเผ็ดดิวะเราจะมาเอาความรู้เรื่องอาหารดูสิ่งที่เขาทำกับเรา
มันเป็นเนื้อสับครับผมซึ่งผัดแบบกะเพราพริกแห้งแล้วแบบมาแบบแห้งๆเลยโอ้ยจานนี้คือคิดถึงแบบพี่อาเลยอ่ะพี่อาเขาเป็นคนชอบกินกะเพราเนื้อแห้งๆมากอ่าไหนอ้าวสตาคือแบบเนื้อเขาหอมเหรอถึงแม้มันจะแบบมาแห้งๆก็จริงแต่รสชาติมันเข้มข้นมากเอานี้แต่คันนี้เผ็ดเผ็ดกว่านี้พี่อเล็กเก่งว่ะเขาดูเป็นคนคำเกี่ยวกับอาหารเยอะดีเนาะหมายถึงว่าแบบการอธิบายรสชาติออกมาเป็นคำพูดได้อย่างดีนี่พูดจริงผัดกระทะหนังอะไรของมึงนะในเวลานี้เป็นอาหารตามสั่งเขามีแต่ธรรมดาคุณผู้ชมไม่มีพิเศษนะถ้าเป็นหมูหรือไก่เนี่ย45บาทถ้าเป็นทะเลกับเนื้อจะ50บาทแต่ถ้าเป็นหมูกรอบจะ55บาทแล้วก็ไข่ดาวฟองละ5บาทแต่ไข่เจียวฟองละ10บาทเซิร์ชว่าอิ๋วขาวอาหารตามสั่งที่หน้าร้านเนี่ยเขาไม่มีโต๊ะให้กินหรือว่าถ้าเกิดใครผ่านมาตรงถนนปริภัทรซอย1เข้าซอยมาเจอร้านเลยก็สามารถมาสั่งแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้แต่ว่าโทรมาก่อนก็ดีเพราะว่ามีไรเดอร์รอเยอะแยะมากมายหรือใครแวะมาทำเครื่องเสียงก็ข้ามถนนมากินได้เพราะร้านเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้คงเดชสาวกูนัดมึงที่คนเดชกูคงรู้ไงไหนมึงก็สั่งโกไบขนาดนี้แล้วเดี๋ยวต้องพาไปกินอะไรดีๆโรงแรมโรงแรมมะมีแอร์นะมีแอร์นะไม่รู้ไม่แน่ใจนะดูเหงื่อพี่แอร์เหอะขอสโลแกนร้านหน่อยครับอร่อยเด็ดไม่เด็ดเหนื่อยเพราะอะไรใช้หัวทำร้านที่สองเป็นแบบฟิลน่ารักน่ารักแก้เผ็ดก่อน Vogue's 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 ใช่ร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ที่เป็นเน้นเบเกิลครับผมเบเกิลคืออะไรเดี๋ยวเราพาเขาไปดูแต่ว่าตอนนี้กูรู้ว่ามึงเป็นคนชอบแข่งขันมากเอาว่าพี่จะแข่งอะไรกับผมอะเอาว่านั่งตากแดดใครยอมแพ้ก่อนเลี้ยงมือนี้เอาไหมโอเคผมเลี้ยงเลยไปว่าละยี่นเองงงงงนึกว่าประตูเซ็นเซอร์นึกว่าประตูเซ็นเซอร์หลายคนบอกว่ามึงกับกูหน้าเหมือนกันมึงเคยเอาชื่อกูไปทำอะไรไหมไม่เคยเลยพี่ไม่เคยเลยในรายการมึงเล่านะใช่สมมติเราอยู่กับเพื่อนช่วงกลางคืนคนมาทักเราก็พี่เล็กป่ะคะก็แต่วีคที่เราไปถ่ายบ้านโป่งเพิ่งมีคนมาทักเองว่าเล่นบัลลังก์เมฆใช่ไหมปกรณ์นั่นผมเองร้านนี้นะครับผมร้านโบกนะครับผมไปข้ามไปเลยหรอคือเป็นร้านที่เขาเน้นเบเกิลครับผมเบเกิลเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาแบบนี้หน้าตามันคล้ายโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจขอบคุณมากแต่ว่าเบเกิลเนี่ยเขาจะเอาแป้งอะแป้งโดของเขาอะไปต้มก่อนเว้ยต้มแป๊บนึงแล้วก็ค่อยเอาไปอบเพราะฉะนั้นแป้งเขาจะมีความแบบแน่นหนึบแข็งกว่าแข็งกว่าโดนัทใช่แล้วซึ่งร้านนี้เขาจะมีแบบเบเกิลแบบหลายรสชาติหลายแบบมากเบเกิลนะแล้วก็มีเป็นที่เป็นแบบแซนด์วิชจะมีประมาณนี้6เมนูหรือว่าเราจะสามารถทำเองก็ได้เลือกเองก็ได้ว่าจะใส่ไส้อะไรบ้างมึงเขี่ยอะไรอ่ะเขี่ยหอมแดงของพี่อยากกินอันนี้แต่ว่าแบบผมไม่กินหอมแดงดูน้องเขามองมาเออเราลืมอ่ะเราไม่เห็นหอมแดงขอโทษนะเยี่ยม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 เป็นอาหารเช้าที่ดีเลยนะตัวแป้งเบเกิลอะ texture มันแบบมันเยอะมากครับทั้งความหนึบความแข็งมันจะแข็งนิดนึงนะตรงครัสต์มันตรงขอบมันจะกรอบๆนี่โอ้โหถูกจังหวะมากมันจะไม่ได้ถึงกับนุ่มเหมือนคุณผู้ชมจะแบบหนึบๆเคี้ยวสนุกกว่าพวกแป้งโดนัทอะไรพวกนี้เฮ้ยผมเชียร์ไอ้งานะไอ้งาเนี่ยมาต้องลองอร่อยมากชีสนำอันนี้ชีสนำใช่แล้วแป้งขนมปังเขามีชีสเหรอพี่ใช่ขนมปังก็มีชีสอ
ซึ่งเขาก็จะมีครีมชีสให้เลือกเยอะมากแต่เราสั่งรสเพลนมาสั่งรสแบล็คทัฟเฟิลอันนี้โดนแน่นอนแล้วก็สั่งรสลูกฟิกกับพริกไทยดำมาฟิกคืออะไรพี่ฟิกคือผลไม้ชนิดหนึ่งอ๋อเหรออืมเขากินนี้มึงกินจ๊อบแจ๊บเปล่าไม่คนกินจ๊อบแจ๊บเหรอผมให้รสมันแตกก่อนในปากอันนี้เป็นครีมชีส black pepper and fig ครับผมอันนี้เป็นพริกไทยดำกับลูกฟิกลูกฟิกเนี่ยเป็นลูกแบบรสชาติจะคล้ายๆแบบลูกพุนอะไรเงี้ยพุทราจีนอะไรเงี้ยลูกฟิกเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าแบบลูกฟิกแบบสดก็จะเป็นอย่างนี้ลูกนี้แบบแห้งเป็นไงแห้งอย่างนี้แบบปั่นมีแบบปั่นมีแบบบดละเอียดอะไรนี้อันนี้อร่อยแล้วกินง่ายนี่เป็นหวานหวานหน่อยอืมอันนี้ข้าวทางอ่ะโชว์อะไรแน่โชว์ซิกแพคโชว์บีเกิลดิเบเกิลบีเกิลมันหมาในมุกหนึ่งออกตัวก่อนไม่ชอบกินพวกแยมสตรอเบอรี่แต่ว่าพอมันอยู่กับไอเนยถั่วดีว่ะความอร่อยระดับ8วัตถุดิบหายากระดับ8อันกระตูนนะแต่ว่าร้านโฟกนะครับผมเขามีหลายสาขาเลยมีที่ปฏิพัฒน์ซอย13นะครับผมสุดซอยเลยก็คือสาขานี้แล้วก็จะมีที่สีลมนะครับผมเป็นร้านนั่งแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีที่สาทรเนี่ยเป็นแบบรถพิกอัพไม่เป็นแบบพิกอัพเป็นพิกอัพคือไม่มีกินในร้านแล้วก็มีที่ตลาดน้อยจะปิดไปแล้วนะครับบอกไม่ก็เห็นเขาพูดมาแล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วยที่นิมมานนะครับผมร้านต่อไปเราจะไปกินอาหารในโรงแรมกันครับผมเย้ยอ่ะตามสัญญาพี่พามากินข้าวแบบฟิลโรงแรมมันมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่แบบดังมากๆอยู่ในใต้โรงแรมอลิซาเบธจากชื่อโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นอาหารฝรั่งมั้ยฝรั่งอ่ะตามมาฝรั่งเศสหรือเปล่าเข้าไปเลยดีกว่าอ๋อนี่ไงร้านที่อยู่ตรงล็อบบี้โรงแรมเลยนะผมมีชื่อร้านว่าเซนคอฟฟี่ช็อปแล้วบรรยากาศนี่แบบยุคแบบคลั่ง70 80เลยฟีลแบบคลั่งๆเลยแต่ว่าเมนูเด็ดๆอันเนี้ยคือเรียกว่าทำให้โรงแรมนี้ดังก็ได้ตอนนี้ก็คือเฟรนฟรายใช่นี่อันนี้ให้ไหมพี่ราดหน้าเส้นกรอบโรงแรมอลิซาเบธนั่นเองเขามีปูด้วยนะไม่ใช่แครอทพี่เขามีนกด้วยเนี่ยนกเขาเป็นนกเหรอมันดูดีมากๆนะอันนี้เรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดยิ้มเยาะทำไมอ่ะเอ้ยนี่ไอ้มาร์ทสั่งเป็นทะเลฮะใช่ทะเลเนื้อน้ำราดเขาเหมือนอะไรวะน้ำราดหน้าไงไม่เหมือนน้ำราดหน้าทั่วไปพี่เฮ้ยน้ำดีนะเป็นราดหน้าน้ำดีฮะน้ำดีกินแล้วน้ำย่อยเดินอะไรก็ไม่รู้พูดไปก่อนราดหน้าเนี่ยมันวัดกับตรงผักผมว่าคะน้าไม่ได้สำคัญมาม้าผมสอนว่าคะน้าที่ดีต้องปอกก้าน มันจะได้แบบไม่ขาดใหญ่เรียกว่าเส้นเขาอร่อยมากเหมือนเขาทอดเส้นมาดีมากอะแล้วแบบพออยู่ในน้ำราดหน้านี่คือเสิร์ฟมาสักพักแล้วแล้วอย่างที่คุณผู้ชมรู้ว่ารายการเราเป็นรายการอินเสิร์ตนานมันยัง แต่ว่ามันยังกรอบแล้วก็อร่อยอยู่อะมีหน้าเขาถึงดังเข้าใจได้เลยอร่อยอะอร่อยโคตรอุ้ยเฮ้ยอร่อยเฉยเฮ้ยแปลกว่ะมันเฮิร์บแบบต้มยำแต่ว่าแบบดันหวานอะมันมีกลิ่นตะไคร้กลิ่นใบมะกรูดกลิ่นมะกรูดครีเอทเนาะก็คือเป็นส่วนประกอบจากคือน้ำต้มยำหมดเลยเผ็ดด้วยนะมีเผ็ดมีเผ็ดปลายแปลกดีอันนี้คือถ้าใครมาลองนี้แล้วก็ลองน้ำดีด้วยผม
มาถามมาร์ชตั้งแต่ก่อนมาถ่ายแล้วว่าชอบกินอะไรอยากกินอะไรไหมสิ่งที่มันต้องการอย่างเดียวเลยคือเนื้อย่างกับเบียร์เนื้อย่างกับเบียร์เนื้อย่างกับเบียร์เนื้อกับเบียร์แน่วแน่มากๆนะครับผมเราก็เลยเดี๋ยวพามาร์ชไปกินเนื้อย่างกับเบียร์จริงๆแต่ด้วยความที่มาร์ชมาเนี่ยมึงเป็นคนชอบการแข่งขันแล้ววันนี้ยังไม่ได้แข่งอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยมาร์ชกูไม่รู้เรื่องจริงนะมาร์ชไม่ชอบเลยอยากเดินไปถึงโต๊ะก่อนแล้วใส่อะได้ปะนี่พี่เล็กกันอะไหนมึงไหนมึงจูงมือดิจูงมือดิจูงมือจูงมือเชี่ยนตาลายโคตรตอนเนี้ยระวังบันไดบันไดเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีเหรอไหนอะไม่มีกูมองกล้องอยู่ปะมองอยู่ก็คือเกมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าในโซนแคมปิ้งกราวด์เนี่ยเขามีร้านอาหารอะไรบ้างก็เลยคิดเกมขึ้นมาเป็นการปิดตาแล้วเราจะมาทายกันว่าอาหารที่เราได้รับเนี่ยคืออะไรจานแรกพี่เล็กกินไปไม่อันตรายเหรอเนี่ยอันน่ะไม่รู้จริงๆเอามาให้กูดมก่อนมา นี่ใกล้จมูกกูยังเนี่ยใกล้แล้วทำไมไม่เห็นได้กินอะไรเลย ยากว่ะมีขนมปังอ่ะเนยเก่งเว้ยกูตอบก่อนเลยกูตอบก่อนเลยตอบเลยนะฟาวเลยนะห้ามตอบสามคะแนนเออขอดมอีกทีนึงขนมปังหมูหยองพริกเผาขนมปังหมูหยองพริกเผาหูยถูกอ่ะสมควรเลยที่เขาทำรายการอาหารของอเล็กผิดเฮ้ยไหวเหรออันเนี้ยโอ้ยเผ็ดไปป่ะเฮ้ยเครียดหลุดดมไม่เห็นได้กินอะไรเลยอันนี้ต้องจับว่ะต้องจับขอจับอยู่ไหนอ่ะนี่อันนี้ส่วนหนึ่งก่อนอันนี้ส่วนหนึ่งก่อนใช่เหรออ้าวไม่มีไม้กับกระดาษอ่ะไม่ไหวว่ะขอชิมแล้วกันเอา1คะแนนก็ยังดีวะแม่งยากโอเคเมื่อกี้ไม่มี3อย่างพี่จะชิมอะไรฮะไม่มี3องค์ประกอบของอ่ะ3จะชิมอันที่3เอาอันที่2ก่อนมั้ยอันที่2กระดาษกูชิมมหาเลยมันเผ็ดนะรู้ละอะไรโรตีเป็นโรตีเนื้อนุ่มหรือเนื้อกรอบเนื้อนุ่มหรืออาจจะกรอบแต่ว่าอยู่มานานแล้วโอเคแต่เนื้อนุ่มเดี๋ยวค่อยไปเฉลยทีเดียวเนาะไปก่อนไหมข้อที่3อันที่3เป็นอะไรเกี่ยวกับเนื้อแน่ๆเนี่ยมีเดียมแลบครับวันนี้ไม่ใช่ขอจำหน่อยอันนี้ผมให้พิเศษอันนี้รู้เลยอ่ะผมได้ของขอตอบครับเฮ้ยหุยซี่โครงหมูบาร์บีคิวไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมครับเราจะทดสอบเลยรู้ว่าเขาแบบผ่านร้านอาหารมามากกว่า300ล้านภาษาสัมผัสเขาได้ฝึกปรือมาตลอด3ปีและนี่คือคำตอบครับผมเพย์เซฟผมแค่แบบชิมมัน3อย่างตอบก็ผมก็ชนะแล้วเออว่ะโหเนื้อมันสีสวยเนาะเฮ้ยไม่ใช่หมดเวลาดมแล้วผมเดาว่ามันเป็นทางเครปนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าไปต่อเพราะว่าเราเพย์เซฟเฮ้ยอะไรเนี่ยที่มือกูที่มือกูเนี่ยเม็ดข้าวโพดหรือมันทางทาโกยากิวะเอาไงชิมชิมไหมชิมโอเคแป๊บนึงไม่เอาดีกว่าผมไม่ชิมเพราะว่าชิมไปไม่มีประโยชน์โอเคเพราะพี่เอาอย่างอื่นให้ชิมอยู่ละงั้นผมเช็ดมือก่อนเดี๋ยวกินมันติดเช็ดมือก่อนงั้นผมตอบเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นพิซซ่าญี่ปุ่นเป็นคำตอบสุดท้ายครับของมันง่ายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเฉลยข้ามไปก่อนอย่างที่สองให้ดมก่อน
ไม่เห็นมีกลิ่นเลยนี่ไงนี่ไงเพิ่งมาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่มีเลยมันมีกลิ่นโต๊ะเนี่ยกลิ่นโต๊ะไอ้เหี้ยอะไรไม่เดี๋ยวเอาใหม่อาหารนะอยู่เฉยอยู่เฉยเออแม่นมือกูอะไรพอยังไอ้ชี้คุ้นคุ้นคุ้นก็จัดให้ดมอีกทางอีกทีหนึ่งวินะหนึ่งวิหนึ่งสองสามสามได้ยินไหมกลิ่นมันไม่ค่อยจะเถียนเลยวะมันยากไม่ได้ต้องจับนะต้องจับต้องยากนะทอดมันอันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายนะทอดมันแบบไม่ได้ราดน้ำจิ้มมาโอเคเชี่ยซินนามอนนำว่าไงยังไม่ตอบยังไม่ตอบใครจะตอบได้จับปะจับจับจับนะคือถ้าให้เดานะเมื่อกี้เหมือนให้จับต้นหอมในข้าวหมูแดงชิมไหมชิมไปไม่มีประโยชน์อ่ะอันนี้มีพี่ให้ผมชิมจริงปะจริงชิมแบบอาหารจริงๆฮะมาชิมคำใหญ่เลยนะเอ้ยแม่งให้กินข้าวแม่งให้กินข้าวข้าวหมูแดงเป็นคำตอบท้ายอ่ะเปิดตา1 2 3ถูกเฮ้ยไอ้เหี้ยตอนแรกมึงพูดเครปออกมาใจกูวาบเลยเออมันกลิ่นเครปอ่ะไอ้ผมชนะนี่โอ้เอาแล้วได้ดีเช็คโอ้ชอตฟิล์มได้คอร์ดเหรออาจจะใหม่ไม่พลิกผันว่ะเข้มข้นว่ะนี่ไงนะชิงบอลโลกคือเมื่อกี้เข้มข้นจัดทีมงานคิดมาว่าผู้ชนะจะได้จับฉลากก่อนแล้วในใบจับฉลากอ่ะมันมีกินฟรีกับเลี้ยงร้านต่อไปทั้งทีมร้านต่อไปคือเนื้อย่างที่มันอยากกินแต่พี่บอลน่ะมันลืมกดเรคคอร์ดนี่ของพี่ฮะแล้วแกะเอามือไหนมือนี้ yes กินฟรี yeah กินฟรีมึงโชว์กล้องดิกูก็กินฟรีเอ้าเอ้าเอ้ยมาดูดิเอาดูดิเอ๊ะเหรอกินฟรีได้ดิโอ้สบายมากอ่ะสบายใจแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะผมคือที่แคมปิ้งกราวด์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจะมีร้านอาหารแบบเยอะมากมันเป็นหลายสิบร้านนะผมซึ่งก็จะอยู่ในโซนนี้แล้วก็โซนนี้มันเปิดแต่สิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงเลยนะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยสามารถมานั่งเล่นถ้าเกิดว่าวันที่อากาศดีแล้วก็ช่วงเย็นวันศุกร์เขาจะมีดนตรีสดด้วยวัยรุ่นจะเยอะมากก็ฝากด้วยครับกับแคมปิ้งกราวด์ที่อยู่ตรงข้ามซอยโรงแรมอลิซาเบธเลยเป็นฟิลแบบชิลๆนะชิลๆในสวนแบบมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างงี้ก็ชิลดีใช่ถึงเราแพ้แต่ว่าเราได้กินฟรีเดี๋ยวเราไปกินเนื้อย่างกันแข่งไปทำไมวะเนี่ยงงว่ะโอ้นี่ดูแลพี่ดีขนาดนี้เลยเหรอแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นเกียรติได้มากินมื้อเย็นกับคุณอเล็กธีรเดชมันต้องอยู่แล้วนี่ลุคท็อปลุคท็อปใจกลางย่านอารีที่แพงด้วยแถวนี้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบากิวครับผมคือชั้นล่างอ่ะเขาเป็นชื่อร้านว่ากูรุกิวแต่ว่าชั้นบนเนี่ยเป็นแบบพรีเมียมหน่อยแล้วก็แบบวิวสวยเนื้อเขาราคาดีมากนะเห็นมากเลยจานนี้ทั้งจานน่ะคือแค่ 1,299 โอ้โหแล้วแบบมีเนื้อญี่ปุ่นมี A5 อะไรมาให้ด้วยแล้วแบบปริมาณรวมทั้งสิ้นเนี่ย400กรัมเอาพุ่งตรงนะพี่กินมาหลายที่แล้วอย่างกินซาโดะแล้วก็กินบ่อยนะแต่เนี่ยเขาหั่นมันหนากว่าปกตินะด้วยความที่เนื้อมันๆอ่ะถ้าเกิดแล่มาบางปุ๊บอ่ะมันละลายไปเลยไงแต่เนี่ยเขาแล่มันหนามันเลยแบบมี texture เนื้อให้เคี้ยวอยู่ซึ่งดีก็คือนอกจากพวกเนื้อย่างครับผมที่นี่เขาจะมีแบบเสิร์ฟเป็นสเต็กแบบนี้ก็มีซึ่งราคาดีมากนะเ
ดีอ่ะมันแบบมันแทรกมันมี texture เนื้อแบบชัดๆมันฉ่ำออกมานะไขมันมันอ่ะข้าวหน้าลิ้นวัวนี่น่ากินมากว้าเฮ้ยดีนะเฮ้ยปล่อยโคตรนอกจากเขาจะมีแบบเป็นเนื้อย่างกับเตาถ่านแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีพวกเมนูข้าวโด่งมีสเต็กแล้วก็มีแบบเนื้อย่างแบบอื่นๆด้วยหมูเหมอหอยเชลล์กุ้งซีฟู้ดอะไรเงี้ยเขามีหมดเพราะนั้นเลือกมากินกันได้เลยแล้วก็จะมาตอนเย็นนะจองหน่อยเพราะคนเยอะมากว่าใครก็อยากมากินตรงนี้เนาะใช่มันนอกจากกินอาหารอร่อยแล้วยังถ่ายรูปสวยด้วยเห็นว่าตอนนี้มีละครหรือซีรีส์จะออนป่ะ2เรื่องเลยพี่มีละครนี่กําลังจะออนก็คือรักได้หรือยังเล่นกับน้ําตาลพี่ก็เคยเล่นกับน้ําตาลเล่นค่ายมาสเตอร์วันด้วยมึงเล่นค่ายมาสเตอร์วันมา2เรื่องแล้วนะเป็นแบบลูกรักแล้วมึงมาเล่น2เรื่องติดแต่ไม่มีกูสักเรื่องเออทําไมอ่ะอยากได้ออกกองกับพี่นะหรอผู้จัดอ่ะน่าจะได้แบบมีละครเพราะว่ากองสนุกแน่นอนเออเพราะว่าอีกอย่างนึงเล่นเป็นพี่น้องกันก็ได้ใช่มั้ยเพราะว่าหน้าคล้ายๆกันหน้ายิ้มเงี้ยนะมีอะไรบ้างนะละครละครรักได้หรือยังเป็นละครแนวแบบน้ำตาลจะเล่นเป็นมีลูกติดมาเป็นคุณแม่ลูกติดผมเป็นแบบนักธุรกิจหนุ่มยังเด็กที่แบบไปหลงรักเขาอีกเรื่องนึงอะไรนะบัลลังก์เมฆอะไรนะไม่บัลลังก์เมฆออนไปนานแล้วซีรีส์This I Promise You สัญญาบานปลายนี่เป็นซีรีส์แบบผมเนี่ยไปสัญญากับเพื่อนคือลิชี่สัญญากันว่าถ้า30ยังไม่มีใครทั้งคู่เนี่ยจะแต่งงานกันอันนี้ช่องไหนทาง AS Playแล้วก็มี YouTube ที่พี่เล็กเคยไปออกแล้วช่องมีนาคมกดสับสไครต์ได้ตรงนี้ตริงโลโก้อยู่นี่ครับ พี่เล็กรับนะรับโลโก้นะ ขอบคุณมากจริงวันนี้มาออกรายการสนุกมากขอบคุณมากพี่ไว้เราไปที่ชวนมาไปไหนเราไปเล่นกันต่อในช่องมึงก็ได้หรือช่องคุยก็ได้หรือละครผู้จัดคนไหนเอออยากเล่นอยากเล่นงานกับพี่เล็กน่าสนุกนะน่าจะมันเนาะเพราะว่าวันนี้เราคนพบว่าเรามีอะไรที่คล้ายกันมากกว่าหน้าที่คล้ายกันนิสัยตรงไหนกินเบียร์อ่ะปิดรายการให้พี่หน่อยอ่ะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับสำหรับอาหารของอเล็กนะครับที่เราจริงจังChannel เราคืออเล็กทีอาหารของอเล็กเรื่องที่เราจริงจังเอาเหรอสโลแกนเนาะใช่ใช่อาหารของอเล็กไม่ต้องจริงจังไม่ใช่ก็เหมือนพูดโฆษณาไงอ๋อได้ๆเอาไปต่อเลยอาหารของอเล็กเรื่องกินเราจริงจังเปลี่ยนกล้องแบบอต่อยอาหารคอเล็กเรื่องกินเราจริงจังหันให้มันคมดิดูนี่ดูตัวอย่างอาหารคอเล็กเรื่องกินเราจริงจังเลยอาหารคอเล็กพักสักครู่เดียวครับ แล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยคือพี่อเล็กเขาก็เอาจริงนะผมว่าเขาเป็นคนลิ้นดีในสิ่งที่เขาพาไปกินอ่ะเขาก็พูดตามที่ลิ้นเขารู้สึกนะถือว่าดีตามเขาได้ยังไงก็ดูรายการเขากันจ้ะโอเคอีพีหน้าไปไหนอย่าลืมติดตามด้วยครับผมอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของมาร์ชด้วยขึ้น IG มาร์ชให้ทีนึงติ๊งIG นะครับ Facebook นะครับ มึงหางานให้เหี้ยคนตลอด ชอบบ๊ายบายวิวนี้มาก